วันนี้นะฮะอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมได้ไหมครับ Pixelmon นะฮะผมอีไรในภาคที่2กันแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมได้ทำการเปลี่ยนพื้นที่สร้างบ้านนะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งบ้านที่เราสร้างแถวนี้นะครับผมคิดว่าเราไปต้องมีอุปกรณ์การทำบ้านหลายๆอย่างก่อนนะฮะซึ่งเราก็ไปลงเหมืองมานะครับจนเราได้เหล็กมาด้วยนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็มานั่งปลูกแอปพลิคอนแถวนี้ด้วยนะฮะโอเคเราก็จะมีแอปพลิคอนปลูกแถวนี้กันอยู่นะครับผมซึ่งเราปลูกไม่ค่อยจำกัดสีหรอกฮะก็ปลูกไปเถอะนะมีให้ปลูกก็บูแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมท่านผู้ชมฮะโอเคครับผมเรื่องแอปพลิคอนนี่เราก็จะไม่ต้องปลูกนะเพราะว่าเราจะทำการสร้างอันดราบอนนะครับผมนะประมาณนั้นแหละฮะนี่เราก็นั่งปลูกแอปพลิคอนก่อนฮะแล้วก็สร้างบ้านไปด้วยนะครับผมก็บ้านก็สร้างวิธีการสร้างก็คือแบบว่านั่งตัดไม้นะฮะแล้วก็เอาไม้มาสร้างบ้านนะครับผมวิธีการง่ายๆผมท่านผู้ชมนี่แล้วตอนนี้นะครับผมเป็นตอนประมาณ9โมงเช้าผู้เล่นก็จะมีอยู่เยอะอยู่นะครับผมนะสำหรับคนไหนที่อยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะครับผมลิงก์ได้โหลดใต้ description นะจ๊ะโอเคฮะตอนนี้ไม่เติมเงินคูณ4นะผมจะถึงปลายเดือนเลยนะฮะก็สามารถเติมได้นะครับสำหรับคนไหนที่อยากจะซื้อโปรเทคต่างๆหรือว่าแบบอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าโปเกมอนผมไม่มีเท่าเดิมอยู่นะฮะเพราะว่ายังไม่อยากใช้บอลนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะเอาบอลมาใช้จับตัวอะไรดีนะฮะก็เก็บไว้ก่อนนะฮะก็เลยแบบว่ายังไม่อยากใช้นะครับผมเก็บบอลไว้ก่อนนะฮะซึ่งเราแน่ใช้บอลกันในภายหลังนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ใช้บอลนะครับผมยูซาลารีก็คือเงินเดือนนะครับผมเงินเดือนถูก100ดอลลาร์ถูกจ่ายไปแล้วนะฮะรู้สึกว่ามันทับช็อปได้ป่ะรู้เหมือนกันอะทับช็อปได้มั้ยไม่ได้นะครับผมท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะทับช็อปไม่ได้คืออย่างน้อยถ้าเกิดเราเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟมันจะมีความสะดวกสบายขึ้นอยู่หลายอย่างเลยนะครับผมตรงที่แบบว่าเราสามารถทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้ทำนู่นทำนี่นั่นนะโอเคบ้านเราจะใหญ่ขนาดไหนดีเอาแบบบ้านพี่แท็กอะเคยดูบ้านใครมีใครเคยดูพี่แท็กบ้างครับในตอนแบบว่าเอาชีวิตรอด 1.5 อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ชอบเลยชอบบ้านไม้เขามากเลยเป็นบ้านใหญ่ๆครับผมแล้วผมก็ก๊อปปี้มาหลายรอบแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะทำการก๊อปปี้เขาบ้างนะครับผมเขาก็จะพูดไปเรื่อยๆนะแล้วก็นั่งสร้างบ้านไม้ของเขาผมก็แฮปปี้นะเวลาที่ดูอะไรเงี้ยก็แบบย้อนก็ไปเมื่อสมัยยังเด็กนะครับผมไปสมัยยังเด็กนะโอเคผมไม่รู้ว่าผมไอ้เจ้าโปรเทคผมมันสร้างไปถึงไหนวะช่างมันเถอะครับไม่น่าจะมีใครมาพื้นที่แถวนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะที่ผมคิดนะฮะไม่รู้ดิผมคิดว่าคนที่มาพื้นที่แถวนี้มีน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำการสร้างบ้านของเราไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยเนาะเพราะบ้านใหญ่มันก็ทำได้หลายอย่างถูกป่ะก็แบบมีนู่นมีนี่มีนั่นมีอะไรหลายอย่างเนี้ยผมท่านผู้ชมอะผมว่าไม่งั้นเราก็เอาที่ขุดอะที่ขุดเครมบล็อกเอามาเครมเพิ่มอะว่าให้เรามีพื้นที่เพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับผมพื้นที่ประมาณนี้บ้านประมาณนี้กำลังดีเนี่ยใหญ่เขาเรียกว่าใหญ่พอตัวแล้วโปเกมอนเกิดโปเกมอนเกิดได้หรอโปเกมอนต้องเกิดด้วยแค่ประมาณนี้แหละชึบนี่โปเกมอนเกิดนะครับผมไม่รู้ตัวอะไรฮะสู้ก่อนไฟแฟงไปอุ้ยดีเดียวตายอย่างชอบออกเหล็กด้วยนี่เป็นธาตุถ้าจะเป็นธาตุเหล็กเนี่ยผมโดนไฟแฟงทีเดียวเลยตายเลยซึ่งโปเกมอนแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรที่แบบว่าน่าจับเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะไอ้ตัวนั้นตัวอะไรวะหน้าเป็ดกันหนอนผสมกันเนี่ยผมชาจูบุชาจุบักอ๋อชาจับบักหรือว่าชื่อชาจุบุชื่อชาจุบุนี่น่ารักเลยนะฮะชาจุบุซึ่งโปเกมอนแถวนี้นะครับผมก็มีโปเกมอนที่แบบว่าเราก็ไม่ได้อยู่แถวที่แบบว่าเราอยู่แถวเพลนเนาะโปเกมอนพวกเพลนเยอะเนี่ยผมเช่นตัวนั้นตัวระเบิดตัวเองอยู่แถวตรงนี้นี่ตัวระเบิดตัวเองเนี่ยผมนะฮะพินิกพันโก้นะครับผมตัวระเบิดตัวเองนะฮะจะมีท่าระเบิดตัวเองอยู่เมื่อมันกลายร่างนะครับผมซึ่งอันตรายมากนะฮะระเบิดตัวเองได้นี่คืออันตรายนะครับผมพูดเลยว่าอันตรายมากแล้วก็นั่งทำโครงบ้านเสร็จแล้วใช่ป่ะผมคิดว่าเรากับสปาวดีกว่าผมสปาวเพราะเอานิวบิลเนี่ยผมโอเคฮะมีคนสู้กับบอส12ทามด้วยเว้ยอยู่สู้มาเลยบอส12ทามเขาเรียกว่าอะไรนะอันตรายเหลือเกินตรอว่าไปซื้อของก่อนดีกว่าอาหารอันดับแรกซื้ออาหารก่อนอาหารคือจะหมดแล้วนะผมท่านผู้ชมว่าจับโปเกมอนน้ำเพิ่มอีกตัวนึงดีไหมโปเกมอนน้ำไม่เอาตัวเลยดิมินิลิวอะไรเงี้ยกำลังดีฮะนี่คือซื้อช็อปคิปเปอร์ครับผมอันนี้น่าจะเอาไว้สำหรับการซื้อพวกเครื่องต่างๆนะฮะเห็นวิวไปบ้านรวยครับผมโอเคฮะบ้านรวยฮะมีเงินเป็นหลายล้านโอเคเห็นวิวใช่ไหมแล้วก็ PC ครับผม Mechanical and View นะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าตัว Screen Trade for Screener วันนี้นะฮะกลับมาเลยนี่ใช่หรือไม่โอ้ยของเต็มว่ะทิ้งของก่อนทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะฮะท่านผู้ชมว่าเราซื้อหมดแล้วนี่ว่ะถูกป่ะเออซื้อหมดแล้วเหลือนี่ป่ะเหลือฟอสซิลครีเนอร์ยังไม่ซื้อของก็ซื้อหมดแล้วนะฮะแล้วก็ทิ้งของไม่จำเป็นทิ้งไปนะครับผมนะพวกสโตนชาร์ดอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตรงไหนดี HM Strawberry and Item นี่คือเป็นไอเทมนะฮะกับพวกอะไรพวกหินต่างๆนะครับผมคิดว่าหินสายฟ้านี่ไปหาตามภูเขาก็ได้เนาะนะไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อหมู่มนุษยชาติอย่างเรามานะฮะนี่คือ TM นะครับผม TM คือหลังคาน้ำเงินจะขาย TM นะฮะอันนี้ Electric
Thunder Thunderbolt Zap Cannon Volt Switch ผมคิดว่าน่าจะไปหามูฟลีเลนเนอร์จะดีกว่านะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามูฟลีเลนเนอร์ของเซิร์ฟนี่อยู่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองทำการวิ่งหามูฟลีเลนเนอร์ดูเดี๋ยวท่าไฟไปหาท่าไฟดีกว่าไหมเอาท่าไฟแรงๆอ่ะนี่ไงไฟ Fly Ghost เพราะเรามีวิ่งแอทแทคแล้วอยากจะเอาอะไรท่าแบบว่าแรงๆสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไฟพันธ์ Flame Power ไฟชาร์จ Overheat ไฟบาร์สคิดว่าเดี๋ยวชาริซาร์ดน่าจะมีท่าเกือบหมดละแต่ว่าอยากเอาอยากมีท่าก่อนแต่ว่าไม่ต้องรอมันตามรอตามเวลาดีกว่านะผมนะเราทำการวิ่งไปเรื่อยๆนะผมเกมสตอร์นี่ไม่ได้ใช้แล้วก็อยากหามูฟลีเลนเนอร์สักอันผมไม่รู้มูฟลีเลนเนอร์มีหรือเปล่าในเซิร์ฟนี้นะครับผมต้องไปตามหาก่อนนะฮะว่ามีมูฟลีเลนเนอร์หรือเปล่าอยากรู้อะคือผมลืมไปละมูฟลีเลนเนอร์มีไหมอันนี้คือบอสมิสเตอร์เทสนะฮะเป็นบอสกระจอกนะครับผมบอสกากนะฮะอันนี้รู้สึกว่านั่งตีบอส12ทามอยู่แม่งไม่หยัดไม่หวัดไม่ไหวนะฮะโอ้ความพยายามมากอันนี้คือ EV ฟาร์มคือถ้าเกิดเราอยากฟาร์ม EV ก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้มาเป็นคนฟาร์ม EV เลยขนาดนี้นะฮะก็ฉะนั้นเราหอมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นโอเคฮะเรากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวทำการปูพื้นแล้วก็จัดการเรื่องไม้นะครับผมแล้วก็เอาของพวกนี้วางด้วยเอาแบบพวกEnvilวางอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะที่Envilนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเรามีเมคานิคอลอยู่แล้วซื้อมาประดับบ้านแล้วกันเนาะซื้อมาแบบเหมือนแบบที่มาดูที่ประดับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคฮะแล้วก็มีEnvilประดับบ้านสักอันนึงนะครับผมซึ่งน้องEmbonจริงๆEmbonก็หาได้นะฮะแต่ว่าต้องซื้อเอานะครับผมนะสามารถซื้อEmbonได้นะครับผมและEmbonเนี่ยไว้จับพวกเทพก็เกิดนะแต่ว่านานๆจะเกิดทีนึงนะครับผมไม่ได้เกิดบ่อยมาซีรีส์ผมนะฮะก็พันไปเกิดสักทีนึงอะไรอย่างงี้นะครับผมอยากได้โปเกมอนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่มีบอลไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยพี่กระจุยละเอ้ยอบาเอ้ยตัวแอบราว่าอยากได้อยู่บลาแบบไม่มีโปเกมอนไปเอาโปเกมอนกันน่าจะมีท่าที่แบบตีบ้าทีโอ้ยปิกาจูเบล50แล้วไม่รู้ว่าเอาอะไรตีบ้าที่ที่บ้าไม่ตายไม่ก็เอาโปเกมอนไปยัดเลยผมไม่มีตัวเบลน้อยนี่สิเทียบไม่จับได้ถ้ามีเบลน้อยก็จะดีเอ้าติดเฉยเลยก็ดีงั้นก็ติดปิกาจูแหมปิกาบ้าเฟรมบัสไปปิกาไอ้นี่ไงนั่งเล่นเกมผีไฟฟ้าเรียกว่าพิกาจูจะเกิดตอนคืนนะครับผมท่านผู้ชมฮะเพราะเกิดเยอะมากไม่ได้เกิดน้อยเกิดเยอะมากนะครับผมเยอะแบบเยอะไปเลยอ่ะนี่พิกาจูเกิดละพี่แกแล้วเกิดทีเวล50แต่ละตัวก็คือเวลแบบแต่ละตัวคือเวลไม่ได้เวลน้อยเวล50อะไรเงี้ยโกสต์ไม่เอาผมอยากได้หินไฟฟ้าอุ้ยพวกไข่ก็เกิดเยอะไอ้คิวมันมีร่างไม่กล้านี่หว่าไอ้ตอนที่มันโตขึ้นโอเคงั้นเอาอับราตีมันนี่ภาษาท่าฝรั่งจีนเหมือนกันนะผมฉะนั้นนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสเนี่ยผมโอเคฮะแล้วก็โปเกมอนปายัดเลยตึกอุ้ยมันบล็อกเด็กมันบล็อกว่ะผมว่าทีเดียวตายแน่แน่ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเราใช้แค่โปเกมอนก็พอนะครับผมชีวิตดีๆลงตัวที่โปเกมอนแม่งหลุดอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยปะจับต่อครับน้อยแล้วมีธาตุพืชนี่ธาตุพืชต่อไปก็ต้องมาจัดธาตุน้ำโห้ยหลุดอีกแล้วหลุดเลยบ่อยๆเลยบ่อยว่ะเพื่อนฮะอย่าหลุดบ่อยขอร้องอย่าหลุดบ่อยครับโห้ยแม่งหลุดอีกแล้วโอ้โหเกมบอลยังไม่ติดเลยอัลตาบอลก็อัลตาบอลยังไม่ใช้ดีกว่า27ขี้เกียจไปสะสมเพิ่มติดเถอะโอ้ยมันไม่ติดเลยแล้วนะอัลตาบอลนะอัลตาบอลไม่ติดก็บ้าแล้วอัลตาบอลต้องติดแล้วล่ะโอ้โหขนาดอัลตาบอลมาขนาดนี้ต้องติดแล้วฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราทำการลอง PC ตรงไหนดิ PC ของตัวนี้กัน PC เครื่องแลกเปลี่ยนโปเกมอนฟอสซิลแมชชีนเมคานิคอลวางทุกอย่างไว้ตรงนี้หมดอะมีอะไรวางได้วางหมดฮีลเลอร์สำคัญนะครับผมตอนนี้เราไปกับบอสทั้งหมด4ตัวนะฮะนะเป็นเจ้าชาริซาร์ดตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็แอปราแล้วก็มีปิกาจูเยอะอยู่โปเกมอนเราอยากไปหาโปเกมอนท่าน้ำเพิ่มนะครับแต่ว่าบอลไม่น่าจะมีนะครับผมก็ไปซื้อบอลก่อนทำการไปซื้อบอลก่อนนะครับผมก็คือทัฟสปาวนะฮะท่าน้ำไม่เอาตัวเลยดิคิดว่าเอาตัวเลยดิมินิลิวก็ดีแต่มันเป็นมังกรตอนโตมันไม่ใช่ท่าน้ำท่าน้ำจริงก็น่าจะเป็นแบบน้ำเอาน้ำจ๋าไปเลยนะผมมัดคลิปอะไรเงี้ยมัดคลิปกำลังดีสายฟ้าใช้ไม่ได้ผลนะครับผมใช้ได้แต่พืชนั่นจะใช้ได้ผลกับมัดคลิปนะฮะแต่มัดคลิปคือต้องไปหาที่บ่อน้ำเน่านะครับผมมีเมก้าในมัดคลิปกูแฮปปี้หดได้นี่มีควิกบอลนะครับผมควิกบอลมีซื้อด้วยนะฮะท่านผู้ชมสำหรับจับโปเกมอนนะฮะอยากจับก็ควิกบอลง่ายดีเฮฟวี่บอลเนี่ยผมไว้จับพวกรุ่นเฮฟวี่เบดนะฮะโปเกมอนเฮฟวี่เบดก็ใช้เฮฟวี่บอลได้นะผมประมาณนั้นนะฮะฟาสต์บอลเนี่ยผมฟาสต์บอลไปจับเร็วๆเนี่ยเร็วๆก็จับฟาสต์บอลชามเมอร์บอลเนี่ยผมเกิน10รอบใช้ชามเมอร์บอลเพราะว่าแม่งเยอะโอเคครับผมต่อไปของสำคัญที่สุดอันตราบอลเนี่ยผมมาสัก25ก็พอมั้งโอเคครับผมเรียบร้อยโอเคนี่คือบอลที่เราจะไปต้องมีนะฮะต่อไปก็อุ้ยเฮ้ยโกแบทโคลไม่ใช่โกแบทธรรมดามันโคลแบทอยากได้มาก
เยอะได้มากอุ้ยแถวนี้โปเกมอนนกเยอะมากหุ้ยเป็นกำละเป็นกำละเป็นกำละอยากสู้โคแบทสู้โคแบทมากเลยโคแบทคืออุ้ยเนี่ยท่านผู้ชมนะผมว่าโคแบทมีเยอะมากเลยอะดูดิโคแบทมีเยอะมากท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโคแบทเยอะมากโคแบทเยอะมากจริงแถวนี้โปเกมอนนกเยอะแล้วคือบินแบบแต่ตัวคือบินแบบบินได้โหดมากแบบโคแบทบ้างเอ้ยโคแบทอยากได้เออนั่นแหละมาละแต่เลี้ยงเกือบไม่โตไม่เป็นไรฮะเราเอาจับดิควิกบอลจับไปไม่ตาแรกอ่ะมันจับตาสองมือติดไหมอ๋อสึกติดอีกเออก็ดีนะฮะได้โคแบทมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะผมเป็นโปเกมอนธาตุบินนะฮะเอาไปผมโปเกมอนธาตุน้ำตัวสุดท้ายนะฮะผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเป็นธาตุน้ำดีที่จะเก็บไว้ประดับบ้านผมนั่นตัวอะไรวะเพราะนั่นคนกำลังขี่เลยอยู่ขี่กระลักอยู่นะครับผมเนี่ยได้โคแบทมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะผมโคแบทก็ดีนะฮะเธอเป็นโปเกมอนที่โหดอยู่เนี่ยผมโหดอยู่โหดอยู่แหละเอาจริงโอเคต่อไปคือเราทำไมต้องจัดการเรื่องโปเกมอนธาตุน้ำนะฮะซึ่งธาตุน้ำผมไม่รู้ว่าตัวอะไรดีเนี่ยผมค่อยไปหาธาตุน้ำอีกทีก็ได้เนาะอันนี้คือโปรกิจกรรมเติมนะผมก็คือจะเป็นพวกเทพนะฮะเทพก็คือว่านานๆเราจะสามารถดูเทพได้สักรอบนึงเนี่ยผมมันน่าจะเป็นกิจกรรมนะฮะผมคือแบบเทพแต่ละตัวเลยเนี่ยผมจากไลน์นะฮะอ๋อก่อนรู้สึกว่าจะมีการประมูลเทพด้วยนะผมท่านผู้ชมคือคนไหนที่อยากประมูลเทพก็ประมูลได้นะฮะนี่จะเป็นยิมแข่งนะครับผมยิมแข่งต่างๆนะฮะก็จะมีแข่งขันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมก็คือว่าสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะฮะนี่เป็นเดียวที่คิดนะครับผมวันนี้จะเป็นตัวใหม่ผมไม่รู้จักตัวใหม่ผมไม่รู้จักปึ้งปึ้งปงเป้งฝ่าหาโปเกมอนตัวสุดท้ายดีกว่าครับผมทูที่6ของเราคิดว่าต้องไปหาในน้ำซึ่งหาในน้ำก็ไม่มีโปเกมอนไหนที่แม่งว่ายน้ำได้เลยสักตัวฉะนั้นฮะเลยทำการหาตัวที่6ของเราด้วยกันบินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองแหละวิธีการง่ายๆครับผมตรงแถวนี้เป็นริเวอร์ป่ะหรือเป็นทะเลริเวอร์ดิคิดว่าชักโดก็โอเคแหละแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นนี่ไงเชียร์โอเชียนแล้วผมท่านผู้ชมฮะนี่จะเป็นโอเชียนนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นอะไรไม่รู้โหยนี่เป็นปะการังนะฮะดูดินี่เป็นโซนปะการังนะเพราะว่าสีสันจัดจ้านเลยเกินนะครับผมโอเคฮะเรามาลงแถวใต้น้ำแถวนี้แหละนะปุ๊บบินรอนะครับผมบินรอแป๊บนึงนะฮะไอ้โปเกมอนไอ้ต่อยแล้วโอเคฮะเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีโปเกมอนท่าน้ำเกิดนะผมตัวนี้จะเป็นเจ้าปลาหมึกนะฮะปลาหมึกโง่ๆโปเกมอนท่าน้ำเกิดท่าน้ำเริ่มเกิดเยอะแล้วเนี่ยเอาตัวอะไรดีนั่งไล่จับนั่งหาตัวจับดีกว่าครับผมตัวอะไรดีตัวสุดท้ายตัวอะไรดีปลาหมึกเยอะปลาหมึกเต็มหมดเลยนี่แต่ปลาหมึกแถวนี้แล้วคือแบบเราว่ายน้ำได้ช้ามากนะครับผมคนมีโปเกมอนท่าน้ำเริ่มต้นตัวหนึ่งเอามาเป็นตัวว่ายน้ำจะได้ไปจับตัวอื่นง่ายน่าจะแฮปปี้กว่าหรือว่าเราไปดูนั่นดีดูที่มันขายโปเกมอนกันแค่ผมเดี๋ยวเราไปดูที่ขายโปเกมอนกันดีกว่ามันจะมีที่ขายโปเกมอนอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งโปเกมอนก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเวิลด์นะครับผมเป็นเวิลด์เทรดนะฮะเป็นเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็มันต้องทับอะไรนะถึงจะไปดูเวิลด์เทรดโปเกมอนอันนี้เลยเนี่ยนี่ครับผมอันนี้คือดราก้อนลีกนะครับผมคืออะไรเนี่ยมองอันนี้คือดราก้อนลีกนะฮะเป็นลีกมังกรนะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยเสียงเว้ยบราวซีกูชอบเสียงเลยตัวดีว่ายน้ำได้หาจับแถวนี้ก็ได้ง่ายดีครับผมไม่ได้ไปซีเรียสตัวว่ายน้ำได้อาจจับง่ายๆโอ้โหแม่งมีแต่แมลงน้ำกับพารัสที่กุ้งเมื่อกี้ก็ดีแล้วไอ้นี่ไงชาร์พิโดจบมาเรามาจบที่กุ้งมันก็ชาร์พิโดครับกุ้งมันจะมีคือต่อสู้หรือชาร์พิโดจะมีสกิลมืดซึ่งโปเกมอนเราไม่มีสกิลมืดเลยต่อสู้ก็ไม่มีเฮียมีอันตาบอลตกไปลูกหนึ่งเออมาจิคามนี่ช่างหัวมันเถอะกระจอกจบที่ชาร์พิโดนะครับผมเคลียร์ลิซิตปะดูดเลือดนิดหนึ่งนะจ๊ะดูดเลือดนิดหนึ่งนะจ๊ะดูดเลือดนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเคฮะชาร์พิโดทำให้มันหลับด้วยครับผมให้สกิลหลับโชคแฮปปี้จริงๆเลยโอเคฮะแล้วก็เอาอันตาบอลจับแล้วกันง่ายดีตึ้ง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 นี่ครับผมเรียบร้อยจับติดละวู้โอเคนี่สุดเรื่องโปเกมอนทั้งหมดครบแล้วนะครับผมทั้งหมดต้องโฮม ABC ขอโทษโฮม ABCโปเกมอนทั้งหมดครบ6ตัวแล้วนะครับนี่คือ6ตัวที่เราใช้กันนะฮะท่านผู้ชมฮะมีลิซาดอนบิกาจูคาราบ้าเอ็กซ์คิวโครแบทแล้วก็ชักพโดนะครับผมนะ6ตัวครบแล้วนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมสามารถมาเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็นะฮะสำหรับคนไหนที่อยากจะมีของในเกมเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการได้นะฮะเอานะท่านผู้ชมฮะวิธีการง่ายๆนะครับผมก็คือว่ามาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็เลือกลงมานะครับผมเลือกลงมาข้างล่างเลยก็จะมี
หินเมกาใช่ป่ะแล้วก็จะมีเนี่ยฟอสซิลแพ็คเนี่ยครับผมก็คือว่าสามารถซื้อแพ็คพวกนี้ได้นะฮะโปเกมอนเซ็นเตอร์แพ็คฟอสซิลแพ็คแล้วก็เมคานิคอลเนี่ยครับผมของจะลดราคาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมฮะคือก็สามารถซื้อได้นะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากมีของเร็วๆนะครับผมคือก็ใช้พอยต์ซื้อแล้วตอนนี้พอยต์ไม่คูณ4ด้วยเว้ยคือรีบเติมรีบซื้อแฮปปี้ดีดามากนะครับผมท่านผู้ชมฮะสามารถซื้อกันได้นะผมแล้วก็มีไอ้หัวที่ขุดด้วยนะฮะโหนี่เป็น running boot เนี่ยครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะซื้อ running ผมน่าจะซื้อ running boot เร็วๆนี่แหละเพราะว่ามันดีนะครับผมนะเคียร์ผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับวิธีการก็คือเข้าเว็บ realrifefcshop.in.th มาแล้วก็ดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนเดิมนะครับผมวิธีดาวน์โหลดเจมอนนะฮะก็โหลดไปนะครับผมตามปกติเลยแล้วก็ลงแตกไฟล์ปกติเลยนะครับท่านผู้ชมฮะโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะฮะนะก็ผมจะเล่นประมาณบอกเวลาไม่ได้เหมือนกันก็ดึกๆเช้าๆนี่แหละนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับไปแล้วบาย